สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น PUBG Mobile ผ่านโน้ต5ให้ดูนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมก็วันนี้ไม่ได้เล่นผ่านแอปพลิเคชันอัดหน้าจอนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอยากเห็นเล่นด้วยเครื่องธรรมดานะครับแล้วก็อัดผ่านกล้องตัวอื่นนะครับก็จะเล่นให้รับชมนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าอดีตแฟลกชิปของซัมซุงนะครับย้ำอีกทีนะครับซัมซุงโน้ต5นะครับถ้าเทียบจากสเปคแล้วอ่ะผมว่ามันก็ยังอยู่ในระดับโทรศัพท์ที่หมื่นกว่าบาทอยู่นะครับถ้าต่ำกว่าหมื่นผมเคยลองเล่นหรือว่าเห็นคนเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะกระตุกครับเล่นไม่ได้เลยอันนี้ยังถือว่าไหลลื่นอยู่นะครับแล้วก็มาเร็วนะครับเห็นไหมยังไงก็ยังไวกว่าซีรีส์เจอะไรอย่างนี้นะครับไวกว่าเยอะยังไงก็ยังดีกว่าโทรศัพท์7-8 พันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามันจะมีอาการเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับผมก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็อาจจะมีความไม่สมูทสูงนะครับเพราะว่าผมเล่นอันที่มันแรงๆมาเยอะนะครับถ้าเป็น iPhone SX ตอนนี้นะครับมันก็จะแบบไหลไปเลยแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นรายละเอียดสูงๆนะครับก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับผมว่ามันก็โอเคเลยนะจะเล่นให้ดูถ้างบน้อยก็ผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับมือสองก็อยู่ราวๆที่8,000นะครับเท่าที่ผมเห็น8-9,000แหมเล่นผ่านกล้องก็เดินยากเหมือนกันนะเนี่ยผมจะพยายามอยู่ให้ได้นานๆนะครับใครเขายิงกันไม่ได้นะครับเราต้องเสือกครับนะไม่กระตุกนะครับขนาดยิงก็ยังลื่นอยู่สมกับเป็นอดีตตัวท็อปนะครับผมว่าจะเล่นให้ดูสักพักแล้วกันนะถ้าไม่ตายซะก่อนนะถ้าถามผมว่ามันโอเคนะเดี๋ยวลองส่องสโคปให้ดูนะครับไม่มีปัญหานะไม่มีการหน่วงอะไรมากมายเลยครับไม่มีเลยสำหรับจะเอาไปเล่นนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งไม่ฟาร์มเยอะครับผมจะเน้นเล่นให้เพื่อนๆดูว่าเวลาสู้กันนะมันจะอาการมันจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับ ROV ยิ่งไม่มีปัญหาครับ ROV เกมมันจะเล็กกว่านะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเล่นสบายมาก ROV
คนไปไหนหมดวะก็ถ้าเพื่อนๆที่เล่น60เฟรมที่ชินๆแล้วนะครับก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่สมูทเหมือน iPhone XS หรือว่า Note หรือ Note 9 S10 S9 S8 นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างว่าล่ะครับตามการเวลานะครับถึงจะเป็นแฟลชชิปแต่ก็มันก็อายุมันก็ต่างกันนะครับแต่ผมว่ามันเล่นได้มันก็ยังโอเคอยู่นะถือว่าคุ้มนะครับสำหรับคนที่จะลงทุนเครื่องแฟลชชิปนะครับมันก็เล่นได้ 4-5 ปีนะผมว่าแต่ถ้าซื้อเครื่อง 4-5,000 นะครับเล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับปีเดียวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเครื่องแพงนะครับมันก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปทำตกทำพังโดยที่ยังใช้ไม่คุ้มค่านะครับหรือว่าทำหายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับมีคนยิงกันอีกแล้วยิงกันตรงไหนวะมองไม่เห็นนะเล่นผ่านกล้องนะครับเล่นยากนิดนึงเอาทิศกรรมดีไหมทิศกรรมลูกกระสุนก็มีน้อยนะยังไม่เจอใครเลยเจอไปตัวเดียวนะคนไปไหนหมดกินยากันนั่นไงนั่นไงไปเสือกหน่อยได้ไหมมันไม่ค่อยอยู่ให้ผมยิงกันนะเด้มีไหมมีเล่นผ่านตรงนี้มองยากมากเลยครับผมพยายามจะไม่ตายนะยิงกันตรงไหนวะน่าจะตรงบ้านนะครับเจอละน่าอีกตัวหนึ่งลูกหมดเฮ้ยยังเหลืออีกเหรอเ
ที่นั่นตรงไหนวะเฮ้ยนั่นไงถนนจิ้มก็ไม่ค่อยจะโดนมองไม่เห็นเอ้าเรียบร้อยก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามันเล่นได้นะครับแล้วผมก็ตายนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับก็สรุปนะครับยังคุ้มค่าอยู่นะครับเครื่องนี้ก็ผมว่านะถ้าซื้อเครื่องไม่ถึงหมื่นอ่ะยังไงก็เล่น PUBG ไม่ได้อย่างนี้นะครับเท่าที่ผมดูอ่ะก็เล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับใครที่ขอมาก็ตัดสินใจกันเอานะครับสวัสดีครับ